คุณลูกค้ามาไม่ได้พกน้องหมามาด้วยอยากจะเล่นกับน้องหมาหาบ้านของเราทางเราก็ยินดีนะครับสามารถที่จะพาเข้ามาในคาเฟ่ได้เลยจูงเดินเล่นได้เหมือนประหนึ่งว่าแบบมากับเจ้าของเองเลยค่ะที่ว่ามาร์คไซจะเป็นที่นิยมมากเลยค่ะตัวนี้เป็นมาร์คไซสีดำนะคะที่ว่ามาร์คไซเห็นไหมคะคิ้วเขาจะใหญ่นะคะผมว่าพี่เพ่นเขาจะถูกใจกรรมการก็คือเขายืนสวยและเขาก็มีหน้าที่หล่อสัตว์เลี้ยงที่จึ้งที่สุดใน3โลกวันนี้ขอไปไกลสักหน่อยกับคาเฟ่เผา 1.1.11 คาเฟ่โรงแรมแมวและสัตว์เลี้ยงเอ็กโซติกนอกจากจะเป็นเพทเฟรนลี่แล้วเขาก็ไม่ธรรมดานะคะคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยสวัสดีค่ะของเราเป็นคาเฟ่ชื่อเฮา 1.1.11 นะคะหมาเห่าคาเฟ่ค่ะถ้ามาที่คาเฟ่เรารับรองค่ะเสียงที่จะได้ยินก็จะเป็นเสียงของน้องหมาที่เห่ากันค่ะหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะคือวันเกิดของน้องทะเลค่ะด้วยความที่ว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำเป็นคาเฟ่เพทเฟลเลียค่ะก็เลยคิดว่าเอากิมมิคของลูกเอาวันเกิดของลูกของตัวเองเนี่ยค่ะมาตั้งเป็นชื่อของคาเฟ่ด้วยค่ะสัตว์อื่นสามารถเข้าได้ทุกอย่างเลยค่ะก็จะมีน้องแมวที่มาเที่ยวนะคะน้องนกกระลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ยังเป็นโรงแรมที่รับฝากน้องแมวและโรงแรมเอสโซติกเพทด้วยค่ะคอนเซปต์ของร้านเรานะคะก็จะเป็นสไตล์ topical ค่ะก็จะด้วยความที่ว่าเราจะปลูกต้นไม้ให้ลมลื่นเยอะค่ะแล้วก็จะเป็นมินิมอลสบายสบายมาถึงหลังเราจะเป็นคาเฟ่ที่ติดน้ำค่ะก็จะได้นั่งพักชมวิวทำงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะดีไซน์ของเรานะคะจะเน้นความโปร่งค่ะโล่งสบายนะคะเราจะเน้นเป็นสีขาวสีน้ำตาลและแซมด้วยต้นไม้ที่มีสีเขียวค่ะเพื่อที่ว่าเข้ามาแล้วเราจะได้รู้สึกถึงบรรยากาศของธรรมชาติค่ะอยากให้ทุกคนเข้ามาทำงานเหนื่อยอยู่ในตัวเมืองรถติดอะไรหลายๆอย่างพอมาถึงที่นี่ปุ๊บอุ๊ยรู้สึกถึงว่าเอ้ยที่ใกล้ๆติดริมถนนก็ยังมีสถานที่แบบนี้อยู่ค่ะของเราที่มีนะคะเริ่มจากโซนด้านหน้าเลยก็จะเป็นสระว่ายน้ำน้องสุนัขโรงแรมรับฝากสุนัขและฝึกสอนสุนัขค่ะแล้วในส่วนที่ติดกับคาเฟ่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นโรงแรมรับฝากน้องแมวค่ะและเป็นเอสโซติกเพทค่ะถ้าผู้ปกครองอยากให้น้องว่ายน้ำนะคะก็สามารถที่จะจองสระในวันเวลาที่สะดวกได้ค่ะและมีสนามที่จะให้น้องวิ่งเล่นค่ะมีเรือที่ผู้ปกครองสามารถพาลงไปได้แล้วก็พื้นที่โดยรอบน้องหมาสามารถเดินเล่นได้หมดเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็จะเป็นอาหารที่น้องๆทานอยู่แล้วเป็นประจำเพราะเราไม่อยากให้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะกลัวว่าเดี๋ยวน้องๆจะท้องเสียด้วยให้แล้วเขาก็จะได้ไม่เครียดด้วยว่าอยู่ที่บ้านได้ทานอะไรก็จะได้ทานเหมือนเดิมตอนนี้ของเรานะคะจะเป็นการอัปเดตคลิปให้ค่ะก็จะเป็นอัปเดตคลิปเช้าเย็นพี่เลี้ยงเข้าไปในห้องพัก3เวลาค่ะคือเช้าบ่ายเย็นเข้าไปก็จะเป็นการทำความสะอาดเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนน้ำค่ะแล้วก็เล่นๆกับน้องด้วยค่ะก็ในส่วนของเรานะคะน้องหมาน้องแมวและทุกๆน้องเนี่ยค่ะสามารถเช่าได้ทั้งโซนที่เป็นห้องแอร์และข้างนอกได้เลยค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอยู่บนรถเข็นนะคะแต่ว่าอาจจะต้องขอรบกวนนิดนึงก็คือให้น้องขับถ่ายให้เรียบร้อยก่อนค่ะก่อนที่จะเข้ามาภายในตัวอาคารเพราะว่าข้างในนี้กลิ่นเยอะค่ะเย้ายวนกันค่ะจะยกขาเก่งมากแล้วก็จะขอน้องหมาพันเล็กค่ะที่ว่าจะรบกวนขอใส่โอบิเพื่อที่จะเข้ามาในตัวอาคารคาเฟ่ค่ะของเรามีบริการน้ำใส่น้ำแข็งอันนี้ฟรีนะคะแล้วก็จะมีไอศกรีมของน้องหมาก็จะเป็นจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะก็คือแค่รีวิวเช็คอินใน Google ให้เรานะคะแล้วก็จะมีอาหารของน้องหมาจำหน่ายค่ะของเราจะมีน้องหมาหาบ้านนะคะก็จะเป็นโครงการของ The Voice ของเพจหมากระสอบค่ะที่จะช่วยน้องหมาจรมา
พื่อที่จะหาบ้านของเราก็จะเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะให้น้องได้มีบ้านต่อไปค่ะก็ถ้าลูกคุณลูกค้ามาไม่ได้พกน้องหมามาด้วยอยากจะเล่นกับน้องหมาหาบ้านของเราทางเราก็ยินดีนะคะเพราะอย่างน้อยเขาก็ได้รับความรักความอบอุ่นถึงจะเป็นช่วงสั้นๆก็คือสามารถที่จะพาเข้ามาในคาเฟ่ได้เลยจูงเดินเล่นได้เหมือนประหนึ่งว่าแบบมากับเจ้าของเองเลยค่ะโอเคงั้นมาพูดถึงน้องหมาตัวที่อุ้มอยู่นิดนึงค่ะน้องคือใครคะแนะนำน้องนิดนึงคนนี้ชื่อน้องฟองนะคะหนูอายุ9ขวบแล้วค่ะหนูเป็นอะไรคะหนูเป็นพนักงานต้อนรับของที่นี่นะคะถ้ามาเที่ยวก็จะได้เจอน้องฟองเพราะว่าชอบคุณลูกค้าเวลามาก็จะดีใจมากค่ะน้องฟองชอบเล่นค่ะชอบวิ่งเข้าไปหาค่ะถ้ารับแขกเต็ม10ให้เท่าไหร่เต็ม10ให้100เลยค่ะในส่วนของเรื่องของอาหารของที่คาเฟ่นะคะของเราจะเน้นเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยค่ะของเราก็จะเน้นทำทุกวันค่ะไม่ใส่ผงชูรสนะคะทานได้สบายใจแน่นอนค่ะขนมของทางร้านก็ทำเองนะคะไม่มีสารกันบูดแน่นอนค่ะเมนูไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายค่ะเพราะว่าแยมบลูเบอร์รี่ของเรานะคะเป็นแยมบลูเบอร์รี่ที่ทำเองค่ะใช้บลูเบอร์รี่สดทำค่ะในส่วนของเครื่องดื่มใช่ไหมคะของเราเมนูมีหลากหลายมากค่ะทั้งกาชากาแฟเครื่องดื่มโซดาค่ะถ้ากาแฟที่แนะนำนะคะก็จะเป็นเมนูโยดาค่ะก็ชั้นล่างจะเป็นชาเขียวนะคะตรงกลางจะเป็นครีมนมของเราที่เราผสมขึ้นมาเองและข้างบนท็อปด้วยกาแฟค่ะสำหรับรายการ Pet Lover by เจอไฮนะคะมาเที่ยวคาเฟ่ของเราทั้งทีนะคะทั้งเราก็เตรียมอาหารเครื่องดื่มและขนมไว้ให้นะคะทุกคนนะคะได้มาลองสัมผัสคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่เพทเฟลลี่จริงๆนะคะว่าของเราอ่ะอิสระกับน้องมากแค่ไหนร้านเราตั้งอยู่มหาชัยนะคะอยู่ซอยก่อนถึงตลาดลีลาค่ะเวลาเปิดคือ 9:00 นค่ะปิด 6:00 นค่ะในส่วนของโรงแรมก็เปิดปิดเวลาเท่ากับคาเฟ่เลยค่ะก็คือ 9:00 นถึง 6:00 นเท่ากันค่ะสามารถติดตามคาเฟ่ของเราและโรงแรมรับฝากของเราได้ที่เพจนะคะ how1.1.11 ค่ะรายการ Pet Lover by เจอไฮมาเที่ยวที่หมาเห่าคาเฟ่ทั้งทีค่ะก็ต้องมีเจอไฮดูโอสติ๊กมาฝากค่ะเจอไฮดูโอสติ๊กนะคะจะเป็นรสสปินาชวิทชีสค่ะก็จะมีรูทีนช่วยบำรุงสายตาแล้วก็มีวิตามินอีนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ชีสนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงให้น้องเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ฝนนะคะจากฟาร์มเจมชี่เฮาค่ะสำหรับใครที่กำลังตามหาน้องชิวาว่าสวยๆน่ารักและได้มาตรฐานสากลสักตัวก็ต้องที่นี่เลยค่ะเจมชี่เฮาไปดูกันเลยว่าจะน่ารักขนาดไหนฟาร์มเราเลี้ยงสุนัขชิวาว่าค่ะมีทั้งขนยาวและขนสั้นค่ะฟาร์มเราได้นำสุนัขเข้ามาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นำเข้ามาทั้งจากประเทศอิตาลีรัสเซียยูเครนแล้วก็เกาหลีค่ะญี่ปุ่นซึ่งเรานำเข้ามาเองค่ะที่ว่าเป็นสัตว์ขี้อ้อนค่ะเลี้ยงง่ายไม่จุ๊จี้จุกจิกค่ะไม่ได้เป็นโรคอะไรง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเห่าค่ะที่ว่าเป็นสุนัขที่รักเจ้าของมากค่ะถ้าเลี้ยงไปเราจะติดใจนะคะมาพูดถึงการจัดการข้อของพี่บ้างค่ะเช้ามาเราจะปล่อยสุนัขออกมาวิ่งเล่นก่อนค่ะแล้วก็แม่บ้านเราก็จะทำกรงทำความสะอาดเอาผ้าออกไปซักค่ะแล้วถึงให้อาหารสุนัขนะคะส่วนกลางวันก็สุนัขก็ปล่อยวิ่งเล่นอยู่ปกติเพราะว่าเราไม่ได้ขังกรงค่ะรอบเย็นก็ให้ข้าวเราจะให้ข้าวตรงเวลาค่ะ
ตอนเช้ากับตอนเย็นเราใช้อาหารเกรดพรีเมียมค่ะเราใช้เจอไฮมิสแอดมิลและเจอไฮมอร์บิดเดอร์ค่ะกินแล้วสุขภาพดีค่ะอึสวยขนเงางามค่ะไม่มีปัญหาสุขภาพเลยค่ะตัวนี้ชื่ออุลตร้าแมนค่ะเป็นไทยแชมป์เกาหลีวินเนอร์แชมป์ค่ะหมาไทยตัวแรกและตัวเดียวของที่ว่าที่ได้เกาหลีวินเนอร์แชมป์ค่ะตัวนี้อิตาเลียนแชมป์ค่ะแชมป์ทั้งหมด5ประเทศค่ะพวกนี้เป็นพ่อพันธุ์หมดเลยค่ะตัวนี้ชื่อรัสปูตินค่ะพี่นำเข้ามาจากยูเครนค่ะเป็นไทยแชมป์ค่ะชื่อว่าขนสั้นค่ะไทยแชมป์รัสปูตินค่ะจากเรื่องอาหารการกินนะคะการดูแลอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์ละหนเดียวก็พอค่ะไม่ต้องอาบบ่อยค่ะถ้าอาบบ่อยมากเกินไปจะทำให้สุนัขขนแห้งได้ค่ะแล้วจริงๆแล้วเชื่อว่าค่ะเหมาะกับผู้เลี้ยงแบบไหนคะเชื่อว่าเหมาะกับผู้เลี้ยงทุกวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าใครก็เลี้ยงได้ค่ะทุกสถานที่ไม่ว่าจะอยู่คอนโดหรือที่ไหนดูแลง่ายมากค่ะวิธีการเลือกลูกสุนัขอะค่ะเราดูยังไงอะคะพี่เราดูตัวไหนเอ๊ะหน้าตาถูกฉลกเราไหมเราชอบสีไหนยังไงแต่ตอนนี้นะคะคิดว่ามาร์คไซจะเป็นที่นิยมมากเลยค่ะตัวนี้เป็นมาร์คไซสีดำนะคะที่คิดว่ามาร์คไซเห็นไหมคะคิ้วเขาจะใหญ่นะคะลามมาถึงแก้มเลยค่ะนี่ขนาดแค่40วันนะคะคิ้วยังลามมาอย่างนี้เลยนะคะที่บ้านนะคะจะถ้ามาร์คไซจะไม่เป็นลายวัวจะเรียกมาร์คไซถ้าลายวัวที่บ้านจะไม่เรียกมาร์คไซค่ะเดี๋ยวพี่ให้ดูอีกตัวนึงนะคะตัวนี้ช็อกไซค่ะตัวนี้ช็อกไซนะคะตัวช็อกไซก็เช่นกันเห็นไหมคะคิ้วก็จะลามมาเหมือนกันนะคะซึ่งไม่ใช่คิ้วใหญ่แล้วจมูกเนี่ยค่ะเป็นจมูกไซเลยค่ะเหมือนไซบีเรียนนะคะแล้วมาร์คไซจริงๆแล้วมีได้ทั้งหมดกี่สีอะคะมาร์คไซมีช็อกไซเทาไซไลแลกไซดำไซมีหลายสีมากเลยค่ะตัวนี้เป็นแบ็คแทนค่ะยังไงคะมันเป็นแบ็คแทนนะคะเป็นสีดำแล้วก็ตรงเป็นสีแทนค่ะก็คิ้วก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นมาร์คไซเห็นไหมคะข้อแตกเปรียบเทียบกันนะคะถ้าเป็นมาร์คไซคิ้วจะต่างกันมากเลยแต่เราก็ควรจะดูกระโหลกที่ปิดให้มากที่สุดอะค่ะเพื่อจะได้ไม่ให้มีปัญหาในภายหลังซึ่งเป็นโรคของที่สายพันธุ์เล็กชอบมีกันก็คือโรคสมองบวมน้ำนะคะแล้วลูกเชียวว่าค่ะกี่เดือนเราถึงสามารถรับไปเลี้ยงได้ค่ะ60วันค่ะพี่จะฉีดวัคซีนรวมให้ก่อนค่ะแล้วก็ถ่ายพยาธิให้ก่อนถึงจะสามารถรับไปได้ค่ะเรามีแบ่งเป็น3เกรดค่ะเกรดเลี้ยงเล่นเกรดสวยเกรดประกวดค่ะราคาเริ่มต้นเกรดเลี้ยงเล่นบ้านพี่แค่หมื่นเดียวค่ะน้องหมาพันเล็กอะค่ะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่คะน้องหมาชิวาว่าเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากค่ะเพราะกินอาหารไม่ได้เยอะกินแค่มื้อแค่ 2-3 ช้อนเท่านั้นเองนะคะเดือนนึงค่าอาหารตกอยู่ประมาณแค่พันหนึ่งนะคะค่าอาบน้ำหมาถ้าเดือนนึงอาบ2หนก็อยู่ไม่เกิน 1,000 บาทแล้วก็ค่าแอคเซสซอรี่ค่าขนมหมาพี่ก็คิดให้อยู่ประมาณพันหนึ่งค่ะก็รวมๆแล้วตกเดือนละประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองใช่ค่ะไม่ราคาไม่สูงมากเลยค่ะแค่ 3,000 บาทเท่านั้นเองสำหรับน้องหมาชิวาว่าค่ะอยากได้ชิวาว่าระดับมาตรฐานสากลฝากถึงเจมส์ชีฮาวด้วยนะคะที่นี่มีทั้งเกรดเลี้ยงเล่นเกรดสวยและเกรดประกวดค่ะเลือดแชมป์โลกและมีดีกรีแชมป์ระดับประเทศน้องพิษเพ่นเดอะรีทรีเวอร์มาแนะนำกันค่ะใครเป็นท่านน้องโกลเด้นห้ามพลาดผมกอล์ฟครับพรเทพศรีวงศ์ครับตุ้ยค่ะตรงทองพิสารบุตรแล้วก็อันนี้พิษเพ่นค่ะพิษเพ่นครับพิษเพ่นมาจากไออินสตาแกรมเป็นพิษเพ่น underscore parker underscore the retriever ค่ะพิษเพ่นเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์19เดือนค่ะตอนนี้เป็นผู้ชายครับนี่นะคะความสามารถแม่เป็นสอนกระเป๋าแพทย์คุณชอบน้องได้ตำแหน่งอะไรบ้างคะก็มีไทยแลนด์แชมเปี้ยนครับแล้วก็งานที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นImpact ปีที่แล้วอะค่ะพี่เพนได้ Best Baby In Show มาครับก็อันนั้นคืองานที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราจะประกวดต่อเขาก็ประกวดต่อมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาหยุดตอนที่ได้ไทยแลนด์แชมเปี้ยนตอน8เดือนเพราะว่าอายุด้วยขนด้วยอะไรที่เขายังไม่มาชวนพอที่จะขึ้นไปที่แชมเปี้ยนชิพคลาสเราก็เลยพักพี่เพนชั่วคราวก่อนค่ะ
ทีแรกเนี่ยผมประกวด Golden Retriever กับ Irish Setter อยู่แล้วแล้วก็เลิกไปหลายสิบปีแล้วครับทีเนี้ยตุ้ยเขาอยากได้ Golden Retriever ใหม่ก็คุยกับตุ้ยว่าถ้าอยากได้สวยมากต้องคุยกับ Breeder ว่าเดี๋ยวเราเอามาประกวดให้แต่เราขอตัว Pick of the Litter ของเขาเราก็ลองมาปีครึ่งแล้วเราก็ไปคัดตัวที่เราคิดว่าดีที่สุดมาเลือกพิเพนเพราะว่าฟอร์มเขากำลังดีแล้วก็ตัวเขาคอมแพคดีสุขภาพเราอาจจะดูไม่ได้เทมเพอร์เมนต์เราอาจจะดูไม่ได้เราดูได้แค่ฟอร์มว่าตัวนี้แหละประมาณนี้คอมแพคขนาดนี้เป็นไซส์ที่เราชอบจุดหางจุดหลังได้ประมาณแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็ดวงครับ พิเพนกรงขนทุกวันค่ะเช้าเย็นคือตุ้ยต้องหวีเช้าเย็นนะคะเช็ดคูเช็ดทำลายเจียเล็บแล้วก็มีพี่ฟินช่วยสละเวลาเขามาช่วยดูให้เรื่อยๆว่าตอนนี้สภาพขนเป็นยังไงจะต้องทำยังไงถ้าในช่วงแข่งเราก็มีเนื้อวัวแกะบ้างไก่บ้างผสมกับอาหารเม็ดเวลาที่จะเข้ากรงอะค่ะเขาก็จะมีขนมเข้าไปหนึ่งชิ้นแล้วก็จะเข้าเลยดีเนี่ยค่ะ เพราะว่าฟรีสไตล์พี่เพนชอบมากยิ่งเป็นตับเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่หนูจะหายอยู่ครับอร่อยไหมครับชอบใช่ไหมสวัสดีครับผมทานธีรเวชนะครับหรือว่าฟินก็ได้ครับส่วนมากผมจะช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับกรูมมิ่งของพี่เพ่นเขานะครับแล้วก็ความพร้อมอะไรก่อนประกวดอะไรอย่างนี้บ้างเราก็จะปรึกษากับคุณขอบคุณตุ้ยว่าดูว่าเขาจะออกกำลังยังไงอะไรเงี้ยสภาพขนเขาเป็นยังไงบ้างส่วนมากก็คือกรูมหมดทั้งตัวเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราก็จะเน้นเป็นช่วงไม่ว่าช่วงไหนที่ขนเขาต้องเอาออกเยอะขนเขาหนามากเราก็ต้องกรูมช่วงนั้นเยอะหน่อยอาจจะต้องบางทีอาจจะต้องเผื่อก่อนงานประกวดประมาณสัก2อาทิตย์เพื่อว่าถ้ากลุ่มเยอะเกินไปบางทีขนบางส่วนก็อาจจะกระดกขึ้นมาอะไรเงี้ยผมว่าพี่เพ่นเขาจะถูกใจกรรมการก็คือเขายืนสวยและเขาก็มีหน้าที่หล่อโกลเด้นเขากำเนิดมาจากอังกฤษกับสกอตแลนด์ครับจริงๆเขาพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่อใช้ในกีฬาในการล่านกทางฝั่งอเมริกาหรือแคนาดาเอาเข้าไปเพื่อประกวดเขาเป็นหมาที่ล่าเริงตื่นตัวนะครับแต่ค่อนข้างสนบ้างแต่เขาเป็นหมาที่ฉลาดพูดค่อนข้างรู้เรื่องครับครับเริ่มจากลักษณะของหัวเขาจะเป็นโดมโค้งมนมีไซส์ปานกลางครับส่วนกระบอกปากเขาเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เพื่อใช้คาบใบหูเขาก็มีขนาดปานกลางเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมปลายมนตำแหน่งหูที่ดีเนี่ยจะอยู่เหนือระดับของสายตาขนาดใบหูเนี่ยเมื่อดึงมาแล้วต้องปิดตาเขาได้สีในตาของเขาก็จะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มซึ่งจมูกเนี่ยถ้าเป็นสีมีขาวแซมถือว่าเป็นข้อบกพร่องฟันก็จะเป็นลักษณะของซิสเซอร์ไบท์ที่จะประสบกันแบบนี้ลำคอก็ต้องดูแข็งแรงไม่สั้นหรือยาวเกินไปเส้นหลังของเขาเนี่ยต้องตรงจะมีกุบท้ายมนนิดนึงจากนั้นก็จะเป็นตำแหน่งของหางส่วนสีตัวของเขาเนี่ยเขาก็จะมีสีตัวประมาณอยู่3เฉดสีเป็นทองแล้วก็เป็นสีทองอ่อนหรือว่าทองเข้มก็ไม่เป็นไรครับได้หมดทั้ง3สีอุ้งเท้าเขาจะเป็นลักษณะอุ้งเท้าเขาจะกลมไซส์เขาก็จะอยู่ความสูงตัวผู้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง24นิ้วตัวเมียนี่น่าจะอยู่ประมาณที่21ถึง22นิ้วที่เป็น IG ของพิเพนนะคะเป็นพิเพน underscore parker underscore the retriever ค่ะ IG ก็จะมีตามติดชีวิตพิเพนกับ parker ค่ะแล้วก็เวลาที่เขาไปทำงานไปถ่ายโฆษณาไปอะไรแล้วก็จะมีคลิปแบบขำๆของเขา
ส่วนมากจะขำนะครับไม่ได้มีอะไรซีเรียสไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับการประกวดเลยเราพยายามจะอยากให้เขามีความเป็นหมาประกวดที่มีความสุขใช่โกของเราคืออยากให้เพ่นเป็นหมาประกวดที่มีความสุขอะค่ะที่ไม่ใช่มีแต่เรื่องประกวดอย่างเดียวคือเขาต้องมีชีวิตของเขาที่เขาสนุกของเขาค่ะที่อยากจะสมัครเป็นแฟนคลับของน้องก็รีบหน่อยนะมาติดตามน้องกันได้ที่พิเพนเดอะรีทิเวอร์น้องพิเพนเขารอเพื่อนๆอยู่นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการเพจ Lover by The High ทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มด้วยนะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย